ตัวหูฟังรุ่นใหม่จาก Beats ก็คือ Beats Studio Buds Plus นะคะซึ่งรอบนี้นะคะไฮไลท์ก็คือเขามากับดีไซน์เคสแล้วก็หูฟังแบบโปร่งใสค่ะส่วนสเปคนะคะแตกต่างจาก Beats รุ่นธรรมดาเล็กน้อยเดี๋ยวคลิปนี้นุ้งนิ้งมาสรุปให้ฟังค่ะBeats เขาเพิ่งเปิดตัวหูฟังรุ่นใหม่ล่าสุดออกมานะคะชื่อรุ่นว่า Beats Studio Buds Plus ค่ะเขาใส่คำว่า Plus ขึ้นมาแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยทั้งในด้านสเปคนะคะแล้วก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยก็คือดีไซน์เพราะว่าเขามาพร้อมกับดีไซน์เคสแบบโปร่งใสนะคะทั้งตัวหูฟังทั้งเคสเลยแล้วก็ยังมีอีก2สีให้เราเลือกซื้อนะคะก็คือสีขาวครีมแล้วก็สีดำทองซึ่งสีพวกนี้นะคะไม่เคยมีมาก่อนในหูฟัง Beats ค่ะซึ่งสีไฮไลท์ของหูฟัง Beats Studio Buds Plus ในรอบนี้ก็คือสีใสนะคะเพราะว่ามันไปคล้ายๆกับหูฟัง Notting Ear 2นะคะซึ่งเขามีดีไซน์ทั้งเคสแล้วก็หูฟังแบบใสเช่นกันเขาน่าจะทำมานะคะมาตอบรับกับกระแส Y2K แล้วก็มีความเป็นแฟชั่นมากขึ้นค่ะหูฟังทั้ง2รุ่นนี้นะคะมีดีไซน์แบบโปร่งใสเหมือนกันเลยแต่สเปคเนี่ยแตกต่างกันเล็กน้อยถ้าใครอยากดูการเปรียบเทียบสเปคนะคะเดี๋ยวรอชมคลิปพี่1ได้เลยค่ะเรามาพูดถึงสเปคของเจ้าหูฟัง Beats Studio Buds Plus ตัวใหม่ตัวนี้กันค่ะ Beats Studio Buds Plus นะคะยังมาพร้อมกับโหมดตัดเสียงรบกวนแบบ ANC เหมือนเดิมแล้วก็มีโหมดฟังเสียงรอบข้างด้วยค่ะในรุ่นนี้นะคะปรับปรุงไมโครโฟนให้ดีขึ้นกรองเสียงคนพูดได้ดีขึ้นมีปุ่มกดแบบ Multi Function นะคะควบคุมสลับโหมดระหว่างโหมด ANC แล้วก็โหมด Ambient ค่ะแบตเตอรี่ใช้งานได้ยาวนานขึ้นสูงสุด36ชั่วโมงเมื่อใช้งานร่วมกับเคสส่วนในเรื่องของการชาร์จนะคะรองรับการชาร์จแบบ Fuel Charge ชาร์จเพียง5นาทีฟังได้สูงสุด1ชั่วโมงเลยที่เพิ่มเข้ามาใหม่ค่ะเป็นจุกหูฟังนะคะตอนนี้มีให้เราเลือกใช้4ขนาดด้วยกันเพิ่มไซส์ XS มาให้เรานะคะจากเดิมเนี่ยมีแค่ SML หลายคนอาจจะสงสัยว่า Beats Studio Buds Plus รุ่นใหม่กับ Beats Studio Buds ที่เป็นรุ่นธรรมดาที่มีขายมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะมันแตกต่างกันยังไงมีการอัปเกรดสเปคอะไรเข้ามาเดี๋ยวนุ้งนิ้งมาขึ้นข้อมูลเปรียบเทียบให้ค่ะสิ่งที่หูฟังทั้ง2รุ่นมีเหมือนกันนะคะก็คือมีโหมดตัดเสียงรบกวนแบบ ANC แล้วก็มีโหมดฟังเสียงรอบข้างเหมือนกันเลยรองรับการชาร์จ Fuel Charge ใน5นาทีฟังได้1ชั่วโมงเหมือนกันค่ะในเรื่องของความทนทานนะคะมีมาตรฐานการทนน้ำทนฝุ่นระดับ IPX4 เท่ากันแล้วก็หูฟังทั้ง2รุ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่าหรือรุ่นใหม่เนี่ยรองรับ Hey Siri แล้วก็รองรับไฟล์ไม้ด้วยแต่ว่าหูฟัง Beats Studio Buds Plus รุ่นใหม่นะคะจะต้องเป็น iOS 16.5 ขึ้นไปถึงจะสามารถใช้งานร่วมกับไฟล์ไม้ได้ค่ะมาดูสิ่งที่ไม่เหมือนกันบ้างนะคะ Beats Studio Buds Plus มีอะไรอัปเกรดเข้ามาเรื่องแรกเลยก็คือเรื่องสีนะคะ Beats Studio Buds Plus รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยมีสีใหม่ทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะได้แก่สีใสนะคะสีขาวครีมแล้วก็สีดำทองซึ่งโทนสีที่มาใน Beats Studio Buds Plus รุ่นนี้เนี่ยมีความพรีเมียมมากขึ้นค่ะส่วน Beats Studio Buds รุ่นธรรมดานะคะเขามีให้เราเลือกซื้อ6สีก็จะได้แก่สีขาวสีชมพูซันเซ็ตสีเทามูนเกรย์สีโอเชียนบลูสีดำแล้วก็สีแดงที่เป็นเอกลักษณ์ของ Beats ค่ะในเรื่องของการควบคุมนะคะ Beats Studio Buds Plus เนี่ยเขามีการเพิ่มปุ่มกดมัลติฟังก์ชันเข้ามาก็คือใช้สลับโหมดระหว่าง ANC กับโหมด Ambient ค่ะไฮไลท์ของสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเลยก็คือเรื่องแบตเตอรี่นะคะแบตเตอรี่ Beats Studio Buds Plus เนี่ยสามารถใช้งานได้นานสูงสุด36ชั่วโมงร่วมกับเคสถ้าเปรียบเทียบกับBeats Studio Buds รุ่นธรรมดานะคะเขาใช้งานได้สูงสุด24ชั่วโมงเท่านั้นเองแล้วก็ในเรื่องของการสวมใส่นะคะเขามีการเพิ่มจุหูฟังขนาดใหม่เข้ามาก็คือขนาด XS สำหรับคนที่มีรูหูเล็กนะคะก็สามารถเลือกใช้เป็น XS ได้ก็คือตอนนี้มีให้เราเลือกใช้ทั้งหมด4ขนาดมี XS S M แล้วก็ L ค่ะมาพูดถึงเรื่องคุณภาพในการฟังแล้วก็เรื่องไมโครโฟนกันบ้างนะคะ Beats Studio Buds Plus นะคะเขามีระบบตัดเสียงรบกวนที่ดีขึ้น 1.6 เท่าเลยแล้วก็โหมด Transparency หรือว่าโหมด Ambient เนี่ยดีขึ้น2เท่าค่ะไมโครโฟนได้รับการปรับปรุงเช่นกันนะคะไมโครโฟนใหญ่ขึ้น3เท่าสามารถกรองเสียงคนจับเสียงผู้พูดได้ดีกว่าแล้วก็มีการตัดเสียงรบกวนรอบข้างให้ด้วยในเรื่องของการฟังนะคะจากสื่อต่างประเทศหลายๆสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเสียงโดยรวมดีขึ้นจากรุ่นเดิมค่ะสำหรับราคาของหูฟัง Beats Studio Buds Plus รุ่นใหม่ล่าสุดนะคะเปิดตัวมาในราคา 5,700 บาทค่ะ
ส่วนราคาของ Beats Studio Bud รุ่นธรรมดานะคะณตอนนี้เหลืออยู่ที่ราคา 5,000 บาท Apple เขาลดมาจากราคา 5,700 บาทค่ะราคาก็แตกต่างกันอยู่ที่700บาทนะคะใครชอบหูฟังอันไหนรุ่นไหนนะคะก็ลองไปดูสเปคหรือว่าลองไปจับไปเล่นดูได้ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยมีเหมือนกันเลยก็คือมีตัวหูฟังมาให้มีสายชาร์จ USB C2Cมีคู่มือนะคะแล้วก็สิ่งที่ไม่เหมือนกันก็คือหูฟัง Beats Studio Bud Plus รุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ได้แถมสติ๊กเกอร์ Beats รูปตัว B มาให้แล้วค่ะหูฟัง Beats Studio Bud Plus รุ่นใหม่นะคะณตอนนี้วันที่เปิดตัววันที่18พฤษภาคมปี2023ยังไม่เปิดให้สั่งซื้อในหน้าเว็บไซต์ Apple Store ประเทศไทยนะคะส่วนจะเปิดให้สั่งซื้อในไทยเมื่อไหร่เดี๋ยวทาง iMode มาอัปเดตให้ทราบแน่นอนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นนี่ก็มาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนใครอยากดูการเปรียบเทียบนะคะก็เดี๋ยวรอชมคลิปที่1ได้เลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะคลิปนี้นุ่นนี่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ